ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับ Happy Family นะคะกับปุญญวีสุกุลวรเศษค่ะวันนี้แน่นอนค่ะเราจะมาเปิดคลินิกสามัญประจำบ้านเพื่อที่จะเพิ่มวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะอย่างที่รายการของเราเน้นย้ำอยู่เสมอค่ะหลัก3ออารมณ์อาหารและออกกำลังกายนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทำได้ตามหลักนี้แน่นอนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บรับรองเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีความสุขมากๆเพราะว่าจะได้เจอน้องสาวคนหนึ่งเธอทำงานสายข่าวเหมือนดิฉันค่ะแต่ว่าสายข่าวของเธอเกี่ยวกับบันเทิงซุบซิบก็สิบดารานะคะเรื่องของดิฉันนี่ก็เคยถูกเธอนำไปก็สิบแล้วนะคะก็วันนี้ได้คุยเรื่องราวของเธอมากหลังจากที่ไปทำข่าวของอื่นเยอะแยะที่ทราบก็คือเธอเพิ่งผ่านพิธีมั่นกับฝรั่งตาน้ำข้าวน่าอิจฉามาก wow. เธอคนนั้นคือน้องจอยดำจังเอ้ยไม่ใช่น้องจอยดาวกระจายค่ะเธอเป็นคนคุยสนุกแน่นอนวันนี้เราจะได้คุยกับเธอแน่นอนวันนี้ในบรรยากาศร้านคอโรฟิลกรีนเฮาส์รีสอร์ทนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้จะหาเจอหรือเปล่าไม่รู้ดำๆอย่างนี้เดี๋ยวตามเข้าไปในร้านนะคะคุณผู้ชมเดินเข้ามาเจอเธอแล้วนะคะหาเจอแล้วอย่าคิดว่าดำๆแล้วหาไม่เจอค่ะน้องจอยดาวกระจายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์ดีตลอดแหละเนี่ยเบื้องหลังข่าวบันเทิงก็สิบซุบซิบสนุกสนานก็ต้องน้องจอยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเธอทำงานสายข่าวบันเทิงมาเป็น10ปีจนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนะคะจะถามเรื่องบันเทิงเอาไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พูดโปรยไปแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเธอมีข่าวดีมันก็ธรรมดาอยู่แล้วคนสวยๆอย่างเธอเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ควรจะโสดนานหรอกที่สุดอะค่ะพี่คุณผู้ชมคะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผิวเข้มๆแบบนี้จะสเปคใครล่ะคะถ้าไม่ใช่สเปคฝรั่งตาน้ำข้าวถูกต้องมันใช่มากอะเป็นความฝันอันสูงสุดและในที่สุดก็ได้เธอก็ทำความฝันเป็นจริงอะเพิ่งผ่านพิธีมั่นไปค่ะประมาณเมื่อวันที่9พฤษภาคม9พฤษภาคมเดี๋ยวก่อนถามก่อนแฟนชื่ออะไรเดี๋ยวจะได้เรียกถูกน้องเขยมิสเตอร์เดฟมั่นไปแล้วมีกำหนดจะแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะกำหนดจะแต่งงานคือปีหน้าแต่งวันที่27กุมภาก็จะกลับไปแต่งที่ตรังเหมือนเดิมจอยจะบอกว่าจอยจะไม่เสียตังค์ล่อนการ์ดค่ะใครรู้มาใครรู้มาใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะประกาศผ่าน IG และ Facebook ติดตามได้นั่นแหละนะคะโอ้ตายแล้วดีใจอ่ะไปเจอฝรั่งต้นนี้ที่ไหนไปใส่ลูกฝรั่งนี่มาเอาจริงๆนะพี่โลกโซเชียลถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์และรู้จักใช้รู้จักวิเคราะห์ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาสามีได้ในเฟซบุ๊กนี่แหละพี่ทั้งที่จอยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กนะพี่เอาแบบจริงๆคุณผู้ชมคะคุณอย่ามัวเปิดเฟซบุ๊กซื้อของสั่งเสื้อรองเท้าอย่างงี้อย่างงี้เราสามารถสั่งหาสามีจากเฟซบุ๊กถูกต้องสั่งซื้ออย่างอื่นนะคือเสียตังค์แต่สั่งสามีมาเนี่ยได้ตังค์นะถูกพอเรามาเชี่ยวชาญเรื่อง Facebook เราก็เริ่มได้คุยกับเขาหรอไปเจอใช่เขาก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยทักเข้ามาแล้วก็อ๋อเออโอเคแล้วก็ไฮง่ายสุดแล้วง่ายสุดภาษาอังกฤษก็ไม่กระดิกเลยนะจะบอกไฮแต่ว่าโชคดีว่าแฟนจอยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างทำความเข้าใจกับเราเราเขียนผิดเขียนถูกเขาก็จะอ๋ออยู่หมายถึงคำนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาถูกใจนั่นแหละถ้าเขาไม่ถูกใจเขาไม่ประทนแบบทำความเข้าใจเขาคงถูกใจจอยด้วยไงก็เออคนนี้เข้ามาก็คุยก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนนี้ก็ปีกว่าสองปีแล้วไม่คุยกันเมื่อไหร่ถึงเริ่มไปเจอหน้ากันเห็นหน้ากันจริงๆคุยกันมาประมาณเมื่อปลายเดือนกุมภาของปี55ใช่ไหมพี่แล้วก็คุยกันผ่านเฟซบ้างตอนนั้นมีเฟซไทม์เนาะแล้วก็เออคุยแล้วก็พอประมาณเมื่อ28ธันวาช่วงใกล้ปีใหม่เขามากรุงเทพเพื่อที่จะมาเจอเราเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันครั้งแรกเป็นไงอ่ะก็โอเคนะด้วยความที่เราคุยกันมาทุกวันอ๋อมันเหมือนคุ้นเคยคุ้นเคยอยู่แล้วในโซเชียลเนี่ยเนาะมันก็เหมือนคุ้นเคยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นฝรั่งที่ไม่ได้แบบลุกเล้าอะพี่นึกออกอ๋อไม่ได้ชี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอหน้าก็จะมาจีบจะมานู่นนี่ปากว่ามาถึงไม่มีเขาก็ให้เกียรติเราเลยเขาให้เกียรติทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นฝรั่งที่ดูสุภาพใช่ไม่จะบอกแล้วเขาขอแต่งงานยังไงอะแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่แบบนั่งคุกเข่าขออะไรอย่างงี้นะก็ไงแต่งงานกันเถอะ
ขาก็บอกว่าไปหาพ่อหาแม่คุณไหมยังไงคือจริงๆอ่ะเขาว่าก็แบบรู้จักธรรมเนียมประเพณีไทยอยู่แล้วเขาเสิร์ชหาในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่การแต่งงานแบบไทยแบบไหนสินสอดต้องมีอะไรอย่างนี้เขาใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากมีความชัดเจนในชีวิตอะไรอย่างงี้ไงเพราะเขาก็อายุก็ไม่ได้น้อยๆแล้วเนาะแล้วเขาก็ไม่เคยผ่านการแต่งงานใดๆทั้งสิ้นจริงๆนี่เราคุยน่าจะเป็นรายการบันเทิงไปเลยเนาะไม่น่าจะมาคุยเรื่องสุขภาพโอ้แล้วในตรงไม่จะบอกว่าไม่เคยมีใครรู้เรื่องเธอจะมีคู่ใช่คือดิฉันรู้วันนี้ดิฉันก็เลยตื่นเต้นก็เลยคุยยาวไปหน่อยพูดถึงเรื่องงานกันบ้างเพราะว่ารู้จักคนในวงการบันเทิงเยอะเพราะว่าทำงานบันเทิงมาเยอะ10ปีแล้วที่อยู่กับโพลิพลัสไม่คิดจะไปที่อื่นเลยไม่คิดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งหน้าที่ก็ใหญ่โตขึ้นเป็นถึงโปรดิวเซอร์แน่นอนปวดหัวแน่เป็นไงบ้างเพราะงานดูหน้าเธอดูหน้าเธอพูดถึงเรื่องนี้เห็นไหมพูดถึงสามีว่าที่สามีว่าที่สามีน่าจะสดใสพอพูดเรื่องงานเพราะความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นพี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลมันนู่นนั่นนี่เปลี่ยนจากเทปเบต้ามาเป็นไฮเดฟมาโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เราก็ต้องเรียนรู้กันไปจากที่เราเคยรู้มาแบบนี้เราก็ต้องปรับให้เข้ากับทันยุคทันสมัยแล้วพอมาเป็นโปรดิวคือต้องรู้หมดเลยต้องรู้หมดใครตีคนนี้เราก็ต้องไปเคลียร์ใครเพราะเราหัวหน้ารักคุดตุ๊ดเมินเลิกกับเมียใครทำอะไรไม่ดีในพคือต้องเคลียร์หมดต้องจัดการแล้วยังออกไปทำข่าวอยู่ด้วยป่ะคือตอนนี้ต้องเพลาลงยกเว้นเสาร์อาทิตย์โอเคมีงานในออฟฟิศอย่างอัดรายการในออฟฟิศโอเคก็ลงไปก็มีน้องๆไปแทนก็มีน้องๆไปเราก็จะลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงยากไหมมันมีเด็กๆหลายคนที่เข้ามาที่อยากจะมาทำงานสายข่าวบันเทิงความยากง่ายมันแตกต่างกับสายข่าวทั่วไปยังไงมีแตกต่างคือถ้าสายบันเทิงอ่ะจอยต้องบอกว่าเด็กมาคืออยากแค่อยากออกทีวีบางทีเขาคิดว่าอุ๊ยเป็นนักข่าวสายบันเทิงวันนึงอาจจะได้เป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราเหมือนพี่จอยอย่างงี้อะไรอย่างงี้แล้วต้องขอบอกว่ารายการดาวกระจายเป็นรายการแรกที่เอานักข่าวออกหน้ากล้องประกบกับดาราใช่คือเป็นต้นแบบเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบโอ้บันเทิงก็เปิดกันเมื่อก่อนนักข่าวบันเทิงก็นักข่าวบันเทิงใช่คุณจะมาจัดรายการคุณจะมายืนสัมภาษณ์เห็นนี่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวกระจายเขาเป็นแบบรายการใช่ที่แรกแล้วก็พอหลังๆมาทุกคนก็อยากจะอย่างนั้นเนี่ยเปิดหน้าแล้วก็ปูพื้นฐานของตัวเองสัก 2-3 ปีแล้วก็ไปที่อื่นอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเป็นผู้ปั้นผู้สร้างแล้วกันเราเป็นผู้ให้โอเคคุณมีหนทางที่ไหนไปก็ไปเราก็ไม่ได้วาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มาไปมันก็เป็นวัฏจักรของชีวิตพี่ใช่แต่เราไปไหนใหม่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราอยู่ระดับนี้ไม่ต้องไปแล้วอยู่กันอย่างนี้แหละจะได้เห็นหน้ากันไปเรื่อยๆแล้วก็ที่แต่ก็คงไม่ไปหรอกเราก็แหม10ปีเนาะพี่เขาก็ให้โอกาสเรามาตั้งเยอะพูดถึง10ปีตลอดเส้นทางของการเป็นนักข่าวบันเทิงเราภูมิใจอะไรที่สุดภูมิใจที่ได้ทำอาชีพนี้ภูมิใจได้ทำในสิ่งที่เรารักจริงๆเราอยากเป็นจริงๆ อย่างบางคนอุ๊ยอยากเป็นครูโตขึ้นก็ไม่ได้เป็นเอ้ยโตขึ้นอยากเป็นนางพยาบาลก็ไม่ได้เป็นเคยอยากเป็นนางพยาบาลไม่เคยไม่เคยอยากเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นหมายความว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับคนอื่นอยากเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นใช่แต่เราไม่เคยอยากเป็นอะไรเลยจนแต่เราชอบดูละครเราชอบดูทีวีเราชอบดูข่าวมันก็ซึมซับเองแล้วพอถึงจะเปลี่ยนชีวิตโอเคฉันเรียนด้านนี้แหละแล้วก็ได้ทำด้านนี้รู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วใช่พอไปได้ทำตรงนี้อีกฉันยิ่งรู้สึกว่ามันถูกอ่ะถูกจริตถูกใจถูกทางเพราะเป็นงานที่รักใช่นั่นแหละคือความภูมิใจที่สุดแล้วใช่ก็คืออาชีพของการเป็นนักข่าวบันเทิงใช่นักข่าวบันเทิงแล้วก็ได้ไต่เต้าขึ้นใช่ซึ่งขึ้นการทำงานของจอยเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าจอยทำงานแบบว่าวิ่งสู้ฟาดอ่ะแบบหัวชนฟ้าแบบไม่ได้หวังอะไรเหมือนแบบคนสมัยใหม่ที่คิดว่าฉันจะต้องดังไต่เต้าใช่เรามีความพอดีในความคิดของเราว่าเออเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ได้หวังว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างฉันเนี่ยจริงๆเขาสวยนะคะเขาสามารถทำได้แต่ที่เราทำไปจนทำทุกอย่างมันออกจากใจไม่ใช่ว่าคำพูดที่คุยกับดาราเลยก็ตามที่สัมผัสได้ก็คือมันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยคืออย่างพี่ที่เจอจอยก็สัมผัสได้คือมันเป็นความจริงใจในอาชีพที่ทำถูกเพราะว่าเราถูกคือต้องบอกว่า
จอยเจอหัวหน้าที่ดีที่เขาเป็นคนข่าวจริงๆเขาก็มาจากช่องสามนั่นแหละส่วนหน้าเอออะไรอย่างนี้เขาก็ได้เราก็ได้ประสบการณ์ซึมซับจากเขาไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาในแบบที่ไม่ใช่ว่าจะเปิดหน้าไงเราคือเราสมัครมาในรุ่นแบบไม่หวังว่าฉันจะต้องสวยพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ฉันไปหยุดหน้าจอตรงนั้นถูกแต่ฉันทำงานนี่แหละบันเทิงเบื้องหลังฉันเต็มที่แต่5ปีนะกว่าจอจะได้มาอยู่ด้านหน้าด้านหน้าจอ5ปีแล้วหน้าจอของเธอนอกจากเป็นพิธีกรแล้วเธอยังได้เป็นนักแสดงด้วย เล่นละครจนคนพูดถึงเอออันนี้ก็ต้องทูนหัวของบ่าวใช่นางก็เล่นดีดีนะน่ะจริงๆหลายเรื่องเลยล่ะที่เล่นมาใช่จริงๆ5เรื่อง5เรื่องทั้งหมดเรื่องแรกคือแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาอ่ะอันนั้นก็ดังแล้วนะอ้ํากับเป้เป้ก็เรื่องแรกเราก็เรื่องแรกเอาละมื้อเอาละเอาละเป้กับจอยเจอกันเจอกันแล้วงานนี้ไม่รู้ใครรอดใครตายงานนี้รอดสิแต่สรุปคู่ดังมากรอดรอดดังมากก็โอเคก็มาเรื่อยๆแต่ว่ามาพีคสุดก็คือเรื่องห่วงบาปนี่ไงใช่เพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกเราก็ละครรับฟีดเจ้านายให้เล่นก็เล่นค่าตัวก็ได้ใช่ไหมได้ได้คิดว่าละครออฟฟิศช่วยเจ้านายโอ้อย่ามาเจ้านายให้เล่นก็เล่นเจ้านายให้เล่นก็เล่นก็เราคิดซะว่าเงินมันก็คือเงินอ่ะบาทต่างบาทก็คือเงินใช่แต่เราก็ต้องทำให้เต็มที่ละครออฟฟิศถูกไหมพี่คือถ้าเราเล่นไม่ดีแล้วใครจะจ้างเราโอ้โหแต่นางเล่นดีมากอะค่ะเอออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเราอะเล่นดีเพราะเราไม่เคยเรียน acting บอกเลยว่าไม่เป็นธรรมชาติของเรานี่แหละเป็นธรรมชาติของเราก็เจ้านายเขาเห็นธรรมชาติของจอยอย่างนี้เขาถึงไปบทนี้ต้องจอยแล้วทุกคนบอกว่าแหมเจ้านายรักนะเจ้านายเขียนบทให้เต็มๆเลยนะนู่นนี่แต่จอยว่าไม่หรอกมันคือตัวเรื่องที่เดินไปโอ้ยจะหาใครว่าเป็นไอ้เบาๆไอ้ตัวดำๆอวบๆไอ้พูดมากเลยใช่พี่ปอมันด่าหนูเปล่าวะเนี่ยเขาเห็นไงเขาเห็นเธอมันได้มันได้แล้วน่าจะเข้ากับพลอยแล้วน่าจะได้อะไรอย่างนี้ไงแล้วบอกจอยก็แบบเวลาจอยเอาเรื่องขึ้นมาจะก็นี่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันก็น่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เออก็เล่นไปแล้วไปของเรื่องเรื่อยเลยเนาะคือไม่งั้นเขาจะมีคำว่าคู่จิ้นเหรอพี่ถูกไหมคือคนเราเล่นด้วยกันค่ะต่อให้เป็นพระนางที่โอ้โหดังมากแต่ถ้าเล่นไม่เข้ากันมันก็ไม่ดูแล้วมันรู้สึกมันก็ไม่อินแต่จอยคิดว่าจอยกับพลอยเวลาเข้ากันจอยถูกกระทำจากพลอยเออแล้วจอยก็รักพลอยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคนดูก็เลยอินไปด้วยก็เลยอินช็อตตายนั่นแหละเลิศมากมันมาพีก็ช็อตที่เราตายใช่ฉันดูโอ้ตายแล้วพลอยใจร้ายเพราะว่าสงสารจอยขึ้นมาทันทีสมัยนี้คงจะให้ตายแทนเจ้านายก็คงไม่มีแล้วยากแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แบบเหลือเกินแล้วด้วยความที่เขาคงไม่เคยเห็นว่าเราอุ้ยเราจะเล่นได้ถึงขนาดนี้หรอเล่นได้ด้วยอ่ะตัวเองก็ยังไม่คิดเลยว่าแบบก็ไม่คาดหวังใช่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวเดี๋ยวกูต้องเล่นให้ผ่านไม่งั้นกูโดนพ่วงกับด่าแน่อะไรเงี้ยหลายเทคก็ไม่ไหวหลายเทคเดียวเทคเดียวผ่านเลยอ่ะที่ทุกคนเงียบให้จอยหมดคือปกติกองเนี้ยพอมาฉากนี้คือเขาก็คงรู้ว่ามันเป็นฉากยากสำหรับเราจริงๆฉากดราม่าของเราจริงๆที่แบบคุณจะเล่นยังไงให้แล้วพลอยมาเต็มแล้วอ่ะพี่มันมาแล้วอ่ะแล้วอ่ะนางมืออาชีพยังไม่ทัน5 4 3 2หรือจะอะไรเลยมันมาแล้วอ่ะอ้าวแล้วเราก็ต้องถ้าเราไม่มาเราก็ไม่ได้แล้วนะงานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นอีกแขนงนึงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกันคนพูดถึงเยอะนะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรดิวเซอร์งานบนวงการบันเทิงในรายการดาวกระจายงานก็เยอะอยู่แล้วเพราะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนี่นะคะมีปัญหาสุขภาพมั้งไม่ล่ะเงินงานเยอะขนาดนี้จะมีแค่ปวดหลังปวดหลังเพราะเรานั่งหน้าคอมนานนั่งนานนั่งนานแบกของหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นไหมแบบบางทีทำงานเราคุยกับชาวบ้านมาเยอะคุยกับคนพอกลับบ้านเงียบมันมีบางช่วงเป็นพี่ก็เป็นเนี่ยแต่ว่าเรากำลังสงสัยมากสิ่งที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าไงมันมีเหมือนกันคนลักษณะเหมือนจอยเนี่ยคนบอกเฮ้ยจอยมาคุยเลยซึมเศร้ามันมีคนแบบจอยซึมเศร้าเฮฮาล่าเริงอยู่ๆเบื่อหยุดทุกอย่างชีวิตทุกอย่างเบื่อไม่อยากอยู่เบื่อชีวิตโอ้ปิดสวิตช์ใช่แล้วเป็นถึงขั้นโรคซึมเศร้าแต่มันก็จะมีบททดสอบว่าซึมเศร้าระดับไหนระดับต้นระดับบางทีบอกเฮ้ยฉันไม่เป็นหรอกแต่ใครจะไปรู้คุณอาจจะเป็นก็ได้เป็นแล้วก็ได้วันนี้เราจะคุยกับคุณหมอเรื่องนี้นะคะโอ้ดีเลยค่ะจริงๆเราก็ใช้เวลาไปเยอะเราใช้เวลากับคุณหมอนิดเดียวก็พอเนอะเรื่องแฟนเธอเยอะมากคุณหมอรออยู่ไม่ได้สิช่วงหน้าค่ะมาคุยกับคุณหมอธเนศเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะ